กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้นะคะก่อนที่จะฟังเรื่องงานยามดีคุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้อย่าลืมระบุข้อมูลวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะส่งมาที่422-1606นะคะมาที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าคุณไกลเดชค่ะ19กุมภาพันธ์2537นะคะเวลาเกิด 6:23 นวันเสาร์ดวงชะตาโดยรวมแล้วก็ปีนี้จะไปเป็นทหารทำบุญอะไรดี19กุมภาพันธ์337นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง22เนี่ยวงกลมตกดาวเสาร์มีโอกาสได้ไปทำต่างถิ่นฐานด้วยนะคือหมายถึงว่าอาจจะไปประจำการอยู่ต่างจังหวัดหรือถึงอยู่ในถิ่นกำเนิดก็ต้องมีการเดินทางมีการจรนะครับก็การทำบุญเสริมปีนี้ฝากถ้ามีเกณฑ์จะได้ไปบริจาคเงินให้กับมูลนิธิร่วมกตัญญูนะปอเต็กตึ้งนะก็ขอให้ทำมากน้อยตามกำลังนะครับส่วนเบอร์โทรเนี่ยใช้เบอร์หลังเป็นหลักดีกว่า63ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณดวงนภานะคะเกิดวันที่3มกราคม2491เวลาเกิดบ่าย3โมงตรงวันเสาร์ถามเรื่องของการบูชาเทพในตัวในบ้านแล้วก็เรื่องของเคราะห์ค่ะวันเสาร์ถูกต้อง15นาฬิกาจังหวัดราชบุรีสักครู่นะครับในเรื่องของการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับในหลักการของผมเนี่ยก็คงจะเน้นในเรื่องของมหาทักษะในเรื่องของเทวดาที่เข้ารักษาหรือว่าเสวยอายุนะครับของคุณเนี่ยปัจจุบันจนถึงช่วงย่าง68ก็คือปีนี้นะครับย่าง68เนี่ยพระอาทิตย์เสวยก็ควรที่จะเช่านะครับอยู่ราชบุรีคงไม่สะดวกก็เป็นพระปางถวายเนตรวัดใกล้บ้านก็ได้แต่ขอให้ผ่านพิธีการปลุกเสกอัญเชิญมาบูชาเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานนะครับแล้วก็บริกรรมคาถาบูชาพระอาทิตย์ทุกวันวันละ6จบอวิชสุนุตสานุตินะครับส่วนในเรื่องของเลขบ้านทับ1ค่ะทับ1ชื่อเสียงอาทิตย์ดีนะ11ราชาโชคเบอร์โทรก็ถือว่าใช้ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเทวาเลขบ้านทับ3ค่ะทับ3ก็คือความขยันหมั่นเพียรแต่อย่าดื้อนะครับทะเบียนรถ973อังคารเสาร์เป็นคู่แตกหักทะเลาะวิวาทอุบัติเหตุอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข7 31ค่ะอาทิตย์ปิดอังคารเป็นคู่ศัตรูครับเบอร์โทรศัพท์22กับ5656เป็นคู่ทรัพย์คู่โชคนะ22ก็สุประเคราะห์คู่เสริมเสน่ห์จ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณเมตตานะคะเกิดวันที่30มิถุนายน2509เวลาเกิด 9:00 นถึงเที่ยงวันพฤหัสบดีหน้าที่การงานความรักแล้วก็โชคลาภความรักประคองหน่อยนะครับย่าง49ย่าง50เนี่ยใกล้กันใกล้จะมาถึงแล้วนะครับถ้ามีคู่เนี่ยก็ถ้าคนรักไม่ได้มีปัญหาสุขภาพก็จะมีปัญหาในแง่ของความสัมพันธ์ถ้ายังโสดไม่ต้องคิดอะไรเยอะใช้ชีวิตอยู่คนเดียวให้มีความสุขนะครับส่วนในแง่ของการเสี่ยงโชคนะรอยต่อ2ปีนี้ไม่เด่นแต่งานทายดีครับโดยเฉพาะหลังวันเกิดถ้าเป็นลูกจ้างมนุษย์เงินเดือนทำงานประจำมีโอกาสลุ้นในเรื่องของการโปรโมท career path สายความก้าวหน้าครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพิชยะนะคะเกิดวันที่4ตุลาคม2529เวลาเกิด 4:18 นาทีระบุว่าเป็นวันเสาร์นะการงานแล้วก็เรื่องของการเงินวันศุกร์นะในทางโหราศาสตร์นะครับอาชีพพุทธสวยคนกลางในหน้างานขายตรงเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์สื่อสารศูนย์เอกสารเข้าเล่มทำรายงานร้านหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์เอเจนซี่ทัวร์ธุรกิจด้านการเรียนการสอนเขียนป้ายบล็อกตายางธุรกิจนักสืบอันนี้คือภาพรวมของอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาส่วนเบอร์โทร46เป็นคู่ธาตุน้ำดีอยู่แล้วครับมาในส่วนของจดหมายกันบ้างนะคะมาจากสมุทรปราการเลยนะคุณวิทวัฒน์13กันยายน2492ครับเวลาเกิด 7:15 นาที7:15 นาทีวันอังคารอังคารถูกต้องครับถามเรื่องของสุขภาพนะบอกว่ากระดูกเสื่อมเดินไม่ค่อยถนัดครับก็ด้วยพื้นชะตานะครับเสาเนี่ยก็สัมพันธ์ถึงเรือนโรคภัยไข้เจ็บอยู่แล้วฉะนั้นในแง่ของพวกข้อเข่ากระดูกเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นปัญหาสุขภาพในระยะยาวและอีกกลุ่มหนึ่งนะครับฝากระวังปัญหาในเรื่องของการสื่อสาร
นะคำพูดหรือแม้กระทั่งการทำงานของพวกระบบประสาทด้วยนะการฝึกอ่านฝึกรับฟังข้อมูลข่าวสารในช่วงที่เราสูงวัยขึ้นให้สมองได้ทำงานอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันจะมีผลดีสำหรับตัวคุณเองในระยะยาวครับจะถามเรื่องของอาชีพเสริมถ้าจะทำอะไรดีแล้วก็เรื่องการเงินด้วยค่ะอาชีพเสริมพฤหัสเป็นสีดวงนี้จริงๆถ้าคุณสนใจในเรื่องของโหราศาสตร์ถือว่าดีนะครับนะโยงอรีเนี่ยในความหมายก็เป็นดวงสู้ครูรู้จักคิดรู้จักพลิกแพลงผมว่าน่าสนใจหนึ่งไม่ต้องลงทุนด้วยเพราะตอนนี้อายุก็สูงวัยมันมีความเสี่ยงนะฉะนั้นก็เชียร์ให้เรียนโหราศาสตร์ครับเบอร์โทรศัพท์นะคะเบอร์โทรศัพท์มี349กับ31ใช้เบอร์แรกเป็นหลักนะครับ49ก็คือในเรื่องของความเฉลียวฉลาดนะครับในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความสำเร็จจ้ะเลขบ้านทับ34 34เป็นคู่ทฤษฎีคู่ปฏิบัติใช้ได้ครับเอาล่ะเลิกงามยามดีวันมงคลกันบ้างดีกว่าค่ะเลิกงามยามดีในช่วงก็ต้องบอกว่าครึ่งหลังนะครับของเดือนมีนาคมนะสักครู่ครับมีนาก็จะไปกระจุกตัวอยู่ในช่วงปลายๆวันแรกคือวันอาทิตย์ที่22นะครับวันนี้สามารถประกอบการมงคลได้เพราะเป็นทั้งวันลอยและกัลยโยคเป็นวันธงชัยเพียงแต่ว่าอัคคะนิโรธตกในน้ำผู้ประกอบการมงคลก็ควรจะหลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำสัญจรทางเรือนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 9:31 น.ถึง 10:00 น.ส่วนคนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้เหมือนกันนะถ้าใครจะซื้อเรือใหม่วันนี้ก็ไม่ควรนะครับต่อด้วยวันอาทิตย์ที่29 มีนาคม 2558กัลยโยคเป็นวันธงชัยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีดิถีที่ดีทั้งวันลอยแล้วก็ดิถีเรียงหมอนไม่ได้มีข้อห้ามหรือเงื่อนไขอะไรนะครับช่วงเวลาที่ดีเยี่ยม9:31 น.ถึง10:00 น.แต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้สุดท้ายครับอังคารที่31หรือ31มีนาคมวันนี้เป็นวันฟูแล้วก็อัคคนิโรธตกนะครับตกในสตรีฉะนั้นผู้ประกอบการมงคลก็ควรจะหลีกเลี่ยงการข้องแวะกับอิสตรีที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด14:01 น.ถึง14:30 น.แต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับก็เป็นในส่วนของเรื่องงานยามดีวันมงคลนะคะที่คุณผู้ชมก็สามารถเลือกวันในการทำการมงคลได้นอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการทุกรายการของ Miracle Channel ย้อนหลังได้เข้าไปที่ YouTube นะคะแล้วก็พิมพ์ว่า Miracle Channel TV นะแบบนี้เลยนะทีวีไทยแลนด์แบบนี้เลยนะคะส่วนใครอยากติดตามความเคลื่อนไหวของ Miracle Channel ก็เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันนะคะที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองค่ะแล้วก็รวมไปถึงใครต้องการส่งเรื่องราวดวงชะตาเข้ามาจดหมายเว็บบอร์ดและอีเมลอีเดรสนะคะก็สามารถส่งทั้งดวงชะตารวมไปถึงคำนิยามคำติชมแนะนำรายการเข้ามาได้และคุณผู้ชมก็ติดตามชมรายการกันได้นะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 น. ถึง 10:00 น.ตรงนะคะสำหรับใครที่จะไปเจอกิจกรรมกันรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้และก่อนจะกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมงานหนักก็แค่อดทนงานล้นก็ต้องสู้ไว้ท้อแท้ก็หากำลังใจเมื่อทุกอย่างผ่านไปหัวใจก็เบิกบานเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ